ข่าวลึกปมลับงามไส้กองทัพบกธุรกิจสูบเลือดลูกน้องปัญหายังซุกใต้พรมกลายเป็นขยะใต้พรมของทบผ่านไป2ปีครึ่งจากเหตุการณ์จากข้างกาดยิงจังหวัดนครราชสีมาที่เรื่องในรั้วของกองทัพรุกรามออกมาทำร้ายผู้บริสุทธิ์ภายนอกจากปัญหาธุรกิจในกองทัพก็เป็นวงจรอุบาทเปรียบเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กตามลำดับชั้นยศวันนี้ปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่แม้บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผบ.ทบ.ในเวลานั้นจะพยายามร้างบางธุรกิจในกองทัพที่เครือข่ายผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับบัญชาหากินกับลูกน้องผ่านมาจนถึงยุคบิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.คนปัจจุบันปัญหาก็ยังค้างคาอยู่ย้อนชนวนเหตุจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาทหารสังกัดกองพันสัมภาวุธกระสุนที่22กองบัญชาการช่วยลบที่2กองทัพภาคที่2ได้ก่อเหตุยิงพันเอกอนันโรจน์กระแสผู้บังคับการกองพันสัมภาวุธกระสุนที่22กองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพร้อมกับนางอนงมิตรจันทร์แม่ยายของพันเอกอนันโรจน์ก่อนออกมาก่อเหตุนอกค่ายทหารสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากนางอนงเป็นผู้ประกอบการทำลุกธุรกิจสร้างบ้านซื้อที่ดินให้กับจ่าสิบเอกจักรพันเพื่อให้นำไปกู้เงินออมทรัพย์สวัสดิการกองทัพบกหรือเงินอทบตามคำแนะนำของพันเอกอนันโรจน์โดยสามีของนางอนงทิ้งก็เป็นผู้บังคับบัญชาที่พันเอกอนันโรจน์ให้ความนับถือจึงแนะนำให้มากู้เงินจากนางอนงโดยมีนายพิทยาแก้วพรมเป็นนายหน้าชนวนเหตุเกิดจากสิบเอกจักรพันต้องการมาทวงเงินส่วนต่าง 50,000 บาทที่ต้องได้คืนจากจำนวนทั้งหมด 400,000 บาทจึงเกิดข้อพิพาทเรื่องเงินและการซื้อขายบ้านที่จ่าสิบเอกจักรพันธ์ซื้อจากนายหน้าและตกลงกันไม่ได้จึงได้ก่อเหตุดังกล่าวซึ่งได้รับคำยืนยันจากพลเอกอภิรัตโดยระบุว่าทหารผู้ก่อเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและเครือญาติจากการซื้อขายที่ดินและผิดสัญญากันในเรื่องผลตอบแทนจากนั้นพลเอกอภิรัตก็ตั้งโพเดียมขอโทษประชาชนด้วยน้ำตาพร้อมให้คำสัญญาว่าจะปฏิรูปกองทัพร้างบางการทำธุรกิจในกองทัพเปิดช่องทางลับให้ทหารชั้นผู้น้อยร้องเรียนหากถูกผู้บังคับบัญชาเอาเปรียบพร้อมจัดระเบียบบ้านสวัสดิการทบหรือบ้านหลวงใหม่ให้เพียงพอต่อกำลังพลไล่ทหารเกษียณออกไปต่อมาทบก็ลงนามใน MOU กับกรมธนารักษ์เพื่อปรับปรุงการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ในที่ดินราชพัสดุของกองทัพทั้งกิจการสนามม้าสนามมวยสนามกอล์ฟโรงแรมมากกว่า40แห่งล่าสุดวันนี้ผู้เสียหายที่เป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านพักขายให้กับกำลังพลทบมายื่นร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมขอรับการคุ้มครองพยานหลังถูกทหารระดับนายพลนายหนึ่งของทบคุมขู่คุกคามเพราะรู้ความลับมีหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินสวัสดิการทหารบกที่ไม่เป็นธรรมโดยชี้ว่าเป็นชนวนเหตุจากข้างกาดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยซึ่งทนายไพศาลเลืองฤทธิ์เปิดเผยว่ากำลังพลซึ่งเป็นผู้เสียหายหลายรายได้กู้เงินจากกรมสวัสดิการทหารบกซึ่งทางกรมสวัสดิการทบอ้างว่าจะต้องหักค่าธรรมเนียมกองทัพบก 5% ยกตัวอย่างเช่นบ้านพักราคา1ล้านบาทกำลังพลจะต้องกู้สวัสดิการเป็นวงเงิน1ล้าน5แสนบาทและจะถูกหัก 5% คือ 75,000 บาทเป็นค่าธรรมเนียมกองทัพบกโดยกำลังพลที่เป็นผู้กู้จะไม่ทราบว่ามีการหักเงินส่วนนี้ไว้นอกจากนี้ยังมีการหักค่าเงินทอนส่วนต่างอีกประมาณ 400,000 บาทซึ่งเป็นเงินก้อนนี้จะต้องเก็บไว้เพื่อตกแต่งบ้านทำให้จำนวนเงินหายจ
จากที่ได้รับจริง2ส่วนคือหักค่าธรรมเนียมกองทัพ 5% และค่าเงินทอนส่วนต่างอีก 400,000 บาททนายไพศาลกล่าวอีกว่ากรณีของจ่าคลั่งที่กราดยิงอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเงินทั้ง2ส่วนไปอยู่กับผู้ประกอบการจึงได้ตามทวงถามเงินกับผู้ประกอบการคือนางอนงมิตรจันทร์ที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะไม่พอใจที่นางอนงเก็บค่าส่วนต่างสำหรับตกแต่งบ้านรวมถึงเงิน 5% ประกอบกับบ้านที่จ่าคลั่งซื้อยังสร้างไม่เสร็จระบบน้ำไฟต่างๆก็ยังไม่เสร็จจึงไม่พอใจและได้ก่อเหตุทนายไพศาลกล่าวต่อว่าประเด็นสำคัญคือส่วนต่าง 5% ของสวัสดิการกองทัพบกนั้นที่กำลังพลไม่ได้รับเงินส่วนนี้หายไปไหนหรือส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่คนใดทั้งนี้ยังมีกำลังพลอีกหลายรายได้รับผลกระทบจากเงินส่วนต่างและค่าธรรมเนียม 5% อย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้ประกอบการที่มากับทนายไพศาลเปิดเผยว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านให้กับกำลังพลทบ.แต่ไม่ทราบว่าถูกหักเงิน 5% เพราะถูกกรมสวัสดิการทหารบกเก็บเอาไว้อ้างเป็นค่าธรรมเนียมของกองทัพบกสุดท้ายแล้วไปสืบสาวราวเรื่องจนทราบว่า 5% ตรงนี้ทางกองทัพบกไม่มีระเบียบในการจัดเก็บเป็นการจัดเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองของนายทหารคนหนึ่งของกรมสวัสดิการทหารบกทั้งหมดนี้ต้องหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายต่อไปแต่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าธุรกิจในกองทัพยังไม่หมดไปแม้2ผบ.ทบ.จะประกาศสู้และผ่านมา2ปีครึ่งดูเหมือนทบ.จะแก้ปัญหาชนิดที่เรียกว่าผักชีโรยหน้าแก้เก้อเท่านั้นเพราะยังร่าไปจนถึงตัวใหญ่สุดและปล่อยปะต่อไปประชาชนคงทำได้แค่ภาวนาไม่ให้มีฝันร้ายเฉกเช่นในอดีตที่เกิดขึ้นอีกนะครับก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นข้อมูลนะครับที่มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของการทุจริตในกองทัพนะครับเรื่องการที่ไปอมนะครับเงินหรือยักยอกเงินหรือใช้วิธีเทคนิคต่างๆนะครับกับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ทนายไพศาลก็คงต้องติดตามเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังครับผม